ก็เลยทำให้เป็นห่วงแม่ต่อมกับพี่ราตรีที่รออยู่ที่บ้านวันนี้เลยนัดจ้างต่อมาไว้ตั้งใจว่าจะกลับบ้านไปหาแม่ต่อมกับพี่ราตรีสักหน่อย